เอานะคือให้รู้จักข้อที่หนึ่งคือให้รู้จักหลักการหลักการในการฝึกและตัวเนี้ยไอ้หลักการตัวเนี้ยจะเป็นตัวตรวจสอบว่าเราทำมาถูกทางไหมต่อไปเราไม่ต้องไปถามอะไรเราเช็คให้นี่เลยเช็คกับตัวนี้เลยเราจะรู้จักว่ารู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติกับรู้สึกตัวที่ทำขึ้นคือรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติคือธรรมชาติมันทำขึ้นเช่นหูน่ะเป็นธรรมชาติเสียงก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาปั๊บแต่ตัวรู้ที่มีอยู่ในเราล่ะมันรู้อยู่แล้วนี่คือเป็นตัวรู้ที่เป็นแบบธรรมชาติตาเนี่ยมันมีใบไม้ร่วงมามีตุ้งจิ้งจกตุ๊กแกมีคนเดินผ่านเนี่ยมันรู้ไหมมันรู้อยู่แล้วอันเนี้ยตามันทำหน้าที่เห็นรูปทั้งหลายก็ทำหน้าที่เกิดขึ้นมาเองแล้วตัวธรรมชาติคือตัวรู้ที่เป็นธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นเองร่างกายเหมือนกันบางทีเรากับพริบตาคือน้ำลายเจ็บตรงนั้นร้อนตรงนี้ปวดตรงนู้นน่ะที่มันเกิดขึ้นมาเวลาเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเจ็บปวดเพื่อพยายามกระทบกับร่างกายนี่แหละตัวร่างกายเป็นตัวธรรมชาติอันหนึ่งและสิ่งที่มากระทบกับร่างกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแล้วก็จะมีตัวรู้โผล่ขึ้นมาอยู่แล้วนะส่วนจมูกลิ้นเหมือนกันจมูกก็คือมีหน้าที่รู้อยู่แล้วจมูกเป็นธรรมชาติกลิ่นก็เป็นธรรมชาติที่จะมากระทบกันนี่แหละพอไม่ได้กลิ่นปุ๊บตัวรู้มันก็จะทำหน้าที่รู้อยู่แล้วโดยปกติลิ้นก็เหมือนกันลิ้นเป็นธรรมชาติรสเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดกันตัวเองพอมันกระทบกันปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นทันทีอันนี้ก็กระบวนการของการรู้แบบธรรมชาติเกิดขึ้นนะส่วนใจเหมือนกันเวลามันคิดมาปั๊บเราก็จะรู้โดยธรรมชาติแล้วเรารู้อยู่แล้วตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคิดนะมันโกรธนะมันเกลียดนะมันอยากนะมันเบื่อนะมันเซ็งนะเรารู้อยู่แล้วพอมันกระทบปั๊บตัวรู้ที่เป็นธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นแต่มันมีปัญหาอยู่ว่าไอ้ตัวรู้ธรรมชาติของเราเนี่ยมันอ่อนแอนี่คือปัญหามันอ่อนแอแล้วไม่เข้มแข็งเวลาเจอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะถลำเข้าไปเอาถลำเข้าไปเป็นถลำเข้าไปต่อรู้แล้วแต่มันไม่แล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้เรารู้แล้วแต่มันไม่แล้วมันต่อเป็นเรื่องราวยาวๆเลยเราเลยจะต้องเสริมกับการรู้ที่ทำขึ้นนี่ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมในการตัดตอนมันส่วนหนึ่งและเพื่อให้มันตั้งมั่นส่วนหนึ่งนี่คือเราเลยต้องเสริมตัวนี้ให้มันเราเลยใช้อุปกรณ์ตัวที่สองคือทำขึ้นกระบวนการทำขึ้นเช่นเราปกติเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมเวลาจะทำขึ้นปุ๊บโอ้ยฉันต้องรู้ลมหายใจเนี่ยเริ่มทำขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเป็นการทำขึ้นขึ้นมาปกติเราก็เดินขึ้นเดินไปเดินมาอยู่แล้วแต่พอเรามาสร้างจังหวะปุ๊บเนี่ยทำขึ้นให้รู้บางทีเราเดินอยู่ดีๆปุ๊บก็ใส่รูปแบบหนอเข้าไปอะไรเข้าไปเนี่ยเรียกกระบวนการในการทำขึ้นให้รู้ทั้งหมดเลยทำขึ้นให้รู้เพราะการต้องอันนี้เราต้องสร้างขึ้นมาเองอ่ะใช่ไหมอันนั้นเราไม่ได้สร้างอันนี้เราสร้างขึ้นมาเองไอการสร้างขึ้นเองมันตัวอย่างกรณีที่ให้ไปกดก็เหมือนกันกดเนี่ยทำขึ้นนะแต่ที่เรารู้โดยปกติเนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เรากดทุกครั้งเนี่ยเพื่อย้ำการรู้ระหว่างการทำขึ้นกับธรรมชาติให้ผสมผสานกันไม่ให้มันแยกสัดส่วนกันแล้วพอเราเลิกกดเมื่อไหร่ปั๊บไอตัวธรรมชาติก็จะทำงานเมื่อเรากระตุ้นมันจนได้ที่แล้วจนมันรู้จักว่าเข้มแข็งแยกตัวเองเป็นออกจากอารมณ์แล้วไอตัวรู้แบบธรรมชาติก็จะทำงานไปเองนี่คือกระบวนการในการข้อแรกให้เรารู้จักว่าที่เราทำอันเนี้ยหรืออุปกรณ์ที่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ให้ทำอ่ะมันเป็นการทำขึ้นเพื่อให้รู้แต่ลองสังเกตดูอ่ะเราก็ไปทำช่วงคอร์สช่วงคอร์สนั่นแหละพอหลังคอร์สเราก็เลิกมันเลยไม่ตามติดเรามาด้วยชีวิตภาวนากับชีวิตการใช้ชีวิตจริงมันจริงไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องกันทั้งที่ในชีวิตจริงน่ะคือชีวิตที่ต่อสู้ชีวิตภาวนาคือชีวิตหลบเลี่ยงหลบไปพักผ่อนแล้วออกมาต่อสู้มันเลยไม่สามารถที่ว่าจะรู้สึกไอ้ทำไมฉันปฏิบัติธรรมแล้วมันจึงเอามาใช้ชีวิตจริงไม่ได้อันเนี้ยอาตมากำลังคิดอุบายในการว่าจะหาวิธีในการปลดล็อกตรงเนี้ยให้เราสามารถจะทำต่อได้มันจะเป็นเรื่องน่าสนใจ ต้องขายสินค้ากันก่อน นะลองเถอะไม่ได้เสียสตังค์ นะเนี่ยตรงเนี้ยเราเลยว่าเวลาเราไปเช็คดูอ่ะบางครั้งเราไม่ได้กดแต่เรารู้นั่นแสดงว่าตัวธรรมชาติมันทำงานแล้วเนี่ยเราไม่ได้กดเรารู้แต่บางครั้งมันทำงานไปบ่อยๆแล้วมันชักมั่วก็จับมันมาฝึกอีก
หมือนเด็กอ่ะให้รู้ไปเรื่อยๆเอามันรู้แล้วมันไม่แล้วนี่ว่ารู้แล้วมันไหล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 เนี่ยแสดงมันไม่แล้วนี่ว่าแล้วก็จับมาทำขึ้นทำขึ้นสั้นๆทำขึ้นง่ายๆทำขึ้นสบายๆแต่บางครั้งบางช่วงเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็ใช้นิ้วเล่นๆก็ได้นะให้ฝึกนะนี่คือการฝึกตัวที่หนึ่งให้ไปสังเกต2ตัวนี้ให้ดีๆว่าอันไหนเป็นธรรมชาติอันไหนทำขึ้นพอเข้าใจแล้วนะเอออย่าเพิ่งไปงงนะเราทุกคนน่ะมีตัวรู้อยู่แล้วแต่ตัวรู้ทุกคนน่ะเป็นตัวรู้ที่อ่อนแอตัวรู้ที่ชอบไหลไปกับอารมณ์ร่วมไปกับอารมณ์เป็นไปกับอารมณ์ไม่ใช่แยกออกจากอารมณ์นี่คือปัญหาของตัวรู้ที่เรามีอยู่เราเลยต้องมาเสริมมันด้วยการฝึกกฎเพื่อต้องการให้มันหัดแยกก่อนในช่วงแรกเนี่ยให้มันหัดแยกก่อนแต่ถ้าคนไหนรู้สึกตัวที่มันเป็นธรรมชาติเข้มแข็งแล้วบางครั้งเราปล่อยเลยปล่อยแบบฝืนมันไม่ทำตามมันฝืนมันไม่ทำตามมันมันอยากจะกินไม่กินมันอยากจะพูดไม่พูดเพราะมันยังไม่หิวเพราะมันยังไม่จำเป็นเป็นการฝืนเพื่อส่งเสริมให้ตัวรู้ธรรมชาติให้เข้มแข็งขึ้นนี่คือช่วงที่สองที่มันจะตามมาแต่ช่วงแรกเนี่ยเราปล่อยให้มันออกเป็นก่อนโดยการกดแล้วก็แยกตัวเองออกเราจะฝึกแบบไม่ทำลายอะไรแล้วฝึกของเราเนี่ยจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทำลายตัวมันเองแต่เราอะจะฝึกเป็นพวกเฝ้าดูการทำลายของมันโดยเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงมันเลยแหละปล่อยโกรธก็ปล่อยมันโกรธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายตัวมันเองนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองทำไมต้องรู้สึกตัวแล้วแยกสามารถแยกรูปแยกนามแยกนอกแยกในด้วยนี่คือขั้นตอนตัวที่สองที่เราต้องทำอันนี้เพราะอะไรเพราะบางครั้งการรู้ของเราเองเนี่ยมันรู้แล้วมันผสมปนเปกันไปหมดเลยมันแยกสัดส่วนไม่ได้เพราะเบื้องต้นจริงๆในการภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนให้แยกธาตุแยกขันธ์ใช่ไหมให้แยกรูปแยกนามใช่ไหมให้แยกกายแยกใจใช่ไหมอันนี้ถ้าเราฝึกแล้วเราไม่รู้จักกระบวนการนี้เราจะไปต่อไม่ได้จะปนกันแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามเนี่ยหรือแยกนอกแยกในเนี่ยนี่คือกระบวนการตัวที่สองแยกธาตุแยกขันธ์คืออะไรที่เขาว่าแยกขันธ์คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็คือรูปนั่นแหละรูปที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้คือโซนของรูปทั้งหมดเลยที่เราแยกเนี่ยโซนทั้งห้าตัวเนี่ยเป็นโซนของรูปทั้งหมดเลยเราจะหัดส่วนอีกอันหนึ่งคือที่อาตมาใช้คำภาษาว่ามันคือข้างนอกมันคือรูปมันคือธาตุนะแล้วแต่ใครจะว่าไปเถอะช่างหัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละอีกโซนหนึ่งคือโซนข้างในเรียกว่านามนามที่มันเป็นรูปของความคิดอารมณ์วิตกกังวลอยากโล่งโปร่งเบาสบายอะไรต่างๆนี่เป็นนามเป็นกลุ่มของนามอีกอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างในที่ว่าเมื่อรูปกระทบแล้วอ่ะไอ้ตัวข้างในมันจะกระเพื่อมออกมาเป็นความคิดและเป็นอารมณ์เราสังเกตไหมเวลาเราเห็นคนไม่ชอบหน้าเนี่ยตาเห็นได้เป็นรูปนะแต่ไม่ชอบเนี่ยคือข้างในนั่นคือนามใช่ไหมเวลาเราเห็นคนชอบเป็นไงตาเห็นคือตามันก็เห็นธรรมดาเข้ามาน่ะแต่ข้างในมันปรุงแต่งให้ชอบไม่ชอบอันนี้แหละคือนามเนี่ยเราจะต้องเสริมไอ้ตัวรู้ของเราเนี่ยให้มันมีสติปัญญาในการแยกสภาวะทั้งสองอย่างนี้ให้มันเป็นเพื่อให้มันรู้จักเพราะเท่ากันเรายิ่งแยกได้เยอะเนี่ยเรายิ่งอิสระได้เยอะเพราะคำว่าแยกแยกให้สู่ความอิสระแยกมันออกไปจากใจอย่าเอาใจไปร่วมกับมันแต่ในเวลาเดียวกันเจ้าตัวใจนี่ก็เป็นนามด้วยแต่มันเป็นนามก็มันพิเศษความพิเศษก็มันคืออะไรมันสามารถรู้เรื่องของรูปก็ได้สามารถรู้เรื่องของนามก็ได้ตัวนี้เป็นตัวรู้สึกตัวจริงๆที่มันสามารถรู้ทั้งสองเรื่องได้ในเวลาเดียวกันน่ะในเวลาไล่เรียกกันเช่นบางครั้งเราเห็นบางอย่างเราไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยตาเห็นใช่ไหมแล้วโดนปิ้งคือความอยากใช่ไหมก็ปิ้งเอาหมดอ่ะแล้วก็จะเห็นแต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะตามอารมณ์ข้างในแล้วมันจะทำข้างนอกเราเลยบอกพยายามรู้ตรงนี้เพื่อให้มันแบ่งเขตแดนของกันและกันเขตแดนของใครเขตแดนของมันจะได้เราจะได้ไม่วุ่นวายและเป็นการแหวกออกเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวรู้เนี่ยมันดวงอาทิตย์ตัวรู้เนี่ยมันดวงอาทิตย์แต่เมฆบอกพวกนี้มันบังไว้แสงมันส่องมาไม่ได้เราเลยพยายามแหวกออกว่าอันนี้คือข้างนอกอันนี้คือข้างในเพื่อให้มันมีช่องส่องมาให้เห็นความเป็นจริงของมันนี่คือหลักการในการแยกและเวลาสังเกตการแยกก็คือมันจะสังเกตได้ง่าย
สังเกตได้แง่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันคิดไม่เป็นสิ่งนี้คิดไม่เป็นนะตาคิดไม่เป็นหูคิดไม่เป็นจมูกคิดไม่เป็นลิ้นคิดไม่เป็นกายคิดไม่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบกับเราก็คิดไม่เป็นเนี่ยถ้าเราจะฝึกรู้จักว่าเราอยู่แบบไม่คิดเนี่ยเราจะรู้จักทันทีเลยพอมารู้คราวนี้มากเข้าหัวเราจะโล่งความคิดจะไม่ค่อยมีแต่เป้าประสงค์เราไม่ได้เอาอันนั้นเพราะเดี๋ยวมันก็คิดมาอีกพอรู้คราวนี้อ่อนเข้าไปอันนี้ก็ขึ้นมาอีกถ้าเราไม่เข้าใจงั้นเราจะต้องทำอันนี้เพื่อไปแก้อันนี้ไม่ใช่เราต้องการให้ตัวรู้สึกตัวเราแยกออกมาจากเรื่องข้างนอกเป็นสักว่ารู้เรื่องข้างในเป็นสักว่ารู้เนี่ยเพียงเพื่อรู้โดยเอาอุปกรณ์คือเรื่องข้างในกับเรื่องข้างนอกเป็นอุปกรณ์ฝึกมันว่ามันแข็งมันแข็งแรงไหมมันเข้มแข็งไหมหรือมันอ่อนแอแล้วก็กระตุ้นมันอย่างเงี้ยนี่คือสาเหตุในการทำไมถึงใช่สองตัวนะพอเราทำไปบ่อยต่อไปปุ๊บอ่ะเราอาจจะไม่มีอย่างนี้แต่ใจเราอ่ะมันจะเริ่มแหวกโลกออกเป็นสองสี่เพราะโลกมันมีสองส่วนมายากับความจริงมายากับความจริงความจริงมีอยู่ห้ามายามีอยู่เป็นร้อยที่มันจะสร้างขึ้นมาจากความจริงอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือความจริงที่ไม่เกิดขึ้นจริงๆสัมผัสจริงๆตามสภาวะมันจริงๆแต่มายาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาจากการสัมผัสแล้วสร้างมายาให้โกรธให้เกลียดให้รักให้ชังให้จอกให้คิดโน่นคิดนี่นี่คือมายาถ้าเราแหวกโลกสองซีกออกจากกันไม่ได้เราจะผสมกันมั่วเอาทั้งมายามั่งความจริงมั่งผสมกันเละเลยแล้วก็เละชีวิตก็เละอารมณ์ก็เละจิตใจก็เละเทะไปหมดเลยนี่คือเงื่อนไขในการแยกอันที่สองข้อที่สามสามารถทำให้รู้สึกตัวนี้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันได้ทีละขณะมากขึ้นอันนี้แหละพอเราฝึกเราจะเข้าใจเลยว่าพอเราฝึกตรงนี้ปุ๊บพอแยกไปปุ๊บเราจะถูกขั้นตอนที่สามว่าอ๋อปัจจุบันไม่มีอยู่จริงแต่มีความเป็นขณะหนึ่งเท่านั้นเองปัจจุบันไม่มีอยู่จริงนะมันมีแต่ความเป็นขณะหนึ่งเหมือนเสียงกระทบหูเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะมีแค่ขณะเดียวแวบหนึ่งหาย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 แล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าอ๋อถ้าเราอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันแล้วแต่ถ้าเรารู้อยู่กับความคิดเนี่ยอยู่กับความคิดโลภโกรธหลงหรือความคิดเราเริ่มอยู่กับอดีตอนาคตแล้วมันจะแยกได้ชัดเจนว่าไอ้นี่คือพวกอดีตอนาคตทั้งหมดเลยมายาทั้งหมดคืออดีตอนาคตอดีตทั้งนั้นแหละอนาคตทั้งนั้นมาหลอกลวงเราแต่ความจริงเฉพาะหน้านี่มันจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดที่เวลาเราเช็คอ่ะเวลาเรากดไปเราเช็คได้ไหมว่าเราสัมผัสความเป็นขณะหนึ่งของชีวิตได้เยอะขึ้นไหมเพราะเราต้องการเอาความรู้สึกตัวน่ะมาเลี้ยงไว้ในปัจจุบันถ้าเราไม่เลี้ยงความรู้สึกตัวไว้ในปัจจุบันเราจะเอาความรู้สึกตัวเลี้ยงไว้ในอดีตอนาคตด้วยความคิดและอารมณ์เราจะเอาแบบไหนถ้าเราจะเอาแบบเก่าก็ไม่ต้องฝึกมันเป็นอยู่แล้วแล้วเราก็ทุกข์ของเราตามนั่นแหละเรื่องแล้วเราก็มาเวียนยำหัวตัวเองอยู่นั่นแหละไม่จบไปสิ้นนะแล้วก็ดิ้นหาวิธีแก้ไม่เลิกแก้ได้ไม่ได้อะเดี๋ยวก็เอาอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราต้องการจะเอาตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องฝึกตัวเนี้ยตัวรู้สึกตัวไว้เลี้ยงกับปัจจุบันเนี่ยพอเราเลี้ยงไว้ตัวนี้ปุ๊บอ่ะมันจะได้อะไรขึ้นมามันจะได้ตัวที่4เห็นการเกิดการหายการเกิดการหายของพวกนี้ตามมาเลยทีนี้จะเห็นการเกิดการหายอย่างเช่นเราได้ยินเสียงเนี่ยตอนเนี้ยเสียงอาตมาเนี่ยผ่านไปทีละขณะสัมผัสได้มั้ยมันเกิดการหายมันทีละขณะอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้จิตเนี่ยสัมผัสอารมณ์เนี้ยเยอะขึ้นแล้วสัมผัสอารมณ์นี้เยอะขึ้นมันมีผลยังไงมันมีผลทำให้ใจเนี่ยปล่อยอารมณ์ได้ง่ายเพราะว่าอ้าวมันมาแล้วมันก็หายมันมาแล้วก็หายข้างนอกข้างในเหมือนกันทั้งโลกความคิดและมายาทั้งโลกความจริงที่กระทบสัมผัสมันมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายมาแล้วหายมันจะเกิดภาวะในการปล่อยตัวมันเองที่จะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีเลวแค่ไหนก็ตามมันจะเห็นเรื่องเหล่านี้มาแล้วก็หายไปเองมันเขาเรียกเราจะเป็นฝึกผู้รู้ผู้ดูการทำงานของธรรมชาติได้ดีขึ้นไอ้ตัวนี้มันจะตามมามันจะไล่กันมาแบบนี้แหละถ้าเรากดไปแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงมันสงสัยมาเช็คตัวองค์ประกอบทั้ง4เนี่ย
ให้ได้นะให้ได้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจเอ๊ะมันช่างยังไงอยู่องค์มันไม่ครบทั้งองค์ประกอบเนี่ยเราก็จะเริ่มเช็คมาแล้วก็มาทำให้องค์ประกอบเนี่ยโดยไล่ตัวเนี้ยเอาองค์ประกอบนี้เป็นหลักยืนไว้เราจะได้ไม่มั่วเอาองค์ประกอบนี้เป็นตัวตรวจสอบไว้อยู่ในร่องรอยอันนี้ไหมองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วพอผลสุดท้ายอานิสงส์ที่ได้น่าตกใจมากเลย คุณไม่ได้อะไรเลย น่าตกใจมากเลยนะพยายามทำแทบตายผลสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งได้ที่มีความสุขที่สุดคือความเป็นอิสระคุณจะได้อิสระคือคุณไม่ต้องถูกอารมณ์พวกนี้ครอบงำอีกเลยโอ้ยมันมีความสุขมากๆเลยไม่ต้องถูกความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องถูกความคิดไม่ต้องถูกอารมณ์ต่างๆไปทำให้เราเสียเราจะได้แบบไม่ได้อะไรเลยจิตเราจะเป็นอิสระจิตเราจะพ้นจากอะไรจากกองขังจากพันธนาการจากการอะไรต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเองของเราเองแปลกมากมากเลยทำไปทำมาโอ้มันไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยแต่มันได้ความสุขแบบไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรอีกมันเป็นความสุขที่เฉพาะหน้าเนี่ยมันเหมือนกับอิสระมากมันเหมือนกับอ้าวอุปกรณ์สมมติเรามนุษย์สุนัขมันถูกล่ามเชือกเอาไว้ไปไหนมันก็ต้องไปกับเชือกเจ้าของไม่อยากไปเจ้าของลากไปมันก็ต้องไปใช่ไหมเพราะมันติดเชือกแต่วันหนึ่งพอมันปลดเชือกได้เป็นยังไงอ่ะมันไม่ไปตามแล้วมันไปไหนก็มันก็อิสระเจ้าของจะไปไหนก็ช่างมันอันนี้เขาเรียกอิสระคือปลดล็อกในใจที่มันเคยค้างตีคาอารมณ์ในอดีตอนาคตได้เนี่ยแต่มันต้องมาในการเห็นไอ้ตัวภาวะของอารมณ์พวกนี้มันไม่ทุกข์มันเป็นไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วมันก็แตกสลายตัวมันเองอยู่เรื่อยนั่นเราใช้ตัวรู้ตัวที่เราฝึกรู้เนี่ยเราจะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เรื่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจิตมันยอมรับก็ฝึกแบบฝึกรู้จนจิตมันยอมรับฟังจริงอันนี้ประเด็นหนึ่งฝึกรู้จนจิตมันยอมรับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วมันจะปล่อยวางอย่างมหาศาลเลยโดยเราไม่ได้ปล่อยนะใจจะปล่อยเองเราปล่อยไม่ได้หรอกใจจะปล่อยเองแต่ทำยังไงเบื้องต้นเนี่ยทำให้ใจมันปล่อยหัด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 ปล่อยแล้วก็เปิดเผยให้ทุกอย่างทำหน้าที่ตัวเองมันงั้นมันไม่ได้อะไรเลยนะพร้อมก่อนที่จะทำไหมล่ะแต่ในนั้นมีทั้งหมดแหละมีทั้งบุญมีทั้งกุศลมีทั้งความสุขมีทั้งความอิสระแต่พวกนี้นะเราก็เอามันไม่ได้อีกบางครั้งมันมีความสุขนะอ้าวเดี๋ยวมันก็หายไปอีกแต่เขาเรียกว่าควรเสพแต่ไม่ควรติดมันมีเหมือนเดิมแล้วก็เสพได้แล้วก็รู้จักว่าเออมันมาแล้วก็ไปนะแล้วใจเราจะไม่เวลามันมาเราก็จะไม่หวือหวาเวลามันไปเราจะไม่โวยวายมาก็ไม่ใช่หวือหวาอะไรใช่ป่ะไปก็ไม่ใช่โวยวายอะไรเอ้าหายก็หายไปเดี๋ยวก็มาใหม่หายไปเดี๋ยวก็มาใหม่อย่างเงี้ยพอมันเข้าใจแล้วปุ๊บมันจะอิสระจะมาก็ได้จะไปก็ได้ก็เรื่องของเขาแต่เราก็อยู่ของเราเพราะอิสระมันจะได้อันนี้ขึ้นมานะอ้าวทีต่อมาวิธีกดต้องอธิบายไหม ต้องอธิบายไหมวิธีกดอ้าววิธีกดอธิบายหน่อยก็ได้แล้วก็โดยแบ่งตัวอุปกรณ์เป็นสองตัวโดยแบ่งเป็นแยกให้มันเป็นภายนอกภายในเขาเรียกว่ารูปกับนามอาตมาจะใช้ภาษาง่ายๆคือภายนอกมีอยู่5ภายในมีอยู่2เนี่ยจะงงหน่อยหนึ่งภายในมีอยู่สองเนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีอยู่สองนามมันจะมีอยู่สองคือมีตัวรู้และมีตัวคิดภายในนะตัวรู้นี่ก็เป็นนามนะตัวคิดก็เป็นนามนะมันจะมีอยู่สองตัวรู้และตัวคิดภายในจะมีอยู่สองแต่เราที่เราทำเนี่ยเราไปเอาตัวรู้เนี่ยไปรู้ตัวคิดแล้วเรากดแต้มเพื่อส่งเสริมให้ตัวรู้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นตัวรู้เป็นภายในและตัวรู้เนี่ยเป็นใจใจมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ขอให้ใจมันทำหน้าที่ของมันให้สมบูรณ์และบริบูรณ์เต็มที่เถอะแล้วการเรียนรู้จะตามมาตัวในมันจึงมีอยู่สองแต่ที่จะเอาอ่ะที่เรากดทั้งสองข้างเนี่ยมาบวกกันทั้งหมดอ่ะที่ได้คือตัวรู้ที่แยกกันคือนอกในพอเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยให้มันหัด
ตัวมันเองจนมันฉลาดให้ได้ไม่งั้นแล้วความคิดมันเอาไปกินหมดเราต้องหัดฉลาดในการแยกออกจากความคิดแยกออกจากการตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสต้องหัดแยกออกแยกออกแล้วปล่อยให้มันหายเองมันเพื่อเราต้องการให้ตัวรู้เนี่ยสู่ความเป็นอิสระให้ได้นี่คือกระบวนการในการแยกของมันโดยการใช้อุปกรณ์พอใช้บ่อยๆเข้าแบบเข้าบางครั้งเราไม่ใช้ก็ปล่อยมันทำงานเองบางครั้งมันทำงานมั่วจับมันมาฝึกในชีวิตแจ๋วในชีวิตจริงน่ะบางทีบางคนจะกดไปตลอดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็กดช่วงนี้อ้าวต้องไปทำอันอื่นเนี่ยช่วงไปทำอันอื่นเนี่ยขอให้มันได้เรียนรู้ต่อให้การรู้สึกตัวแบบธรรมชาติทำงานต่ออ้าวมันจับมั่วจับมันกดต่ออีกเช่นแต่ละวันพอเราจะได้ 1,000 เนี่ยเราจะได้เล่นกับมันเป็นช็อตมีทั้งตัวรู้ที่ทำขึ้นมีทั้งตัวรู้ที่เป็นธรรมชาติสลับกันไปในชีวิตเลยมันจึงมีสะมันเริ่มจิตใจมันก็จะเริ่มนั่นขึ้นไม่งั้นถ้าเราไม่ทำนะเราปล่อยไปกับอารมณ์ตลอดปล่อยมันกันมากี่ปีแล้วปล่อยกันมากี่ปีแล้วแล้วได้อะไรมาบ้างที่ได้กันมาได้อะไรมาบ้างได้แต่ความทุกข์โศกเศร้าลำไพรลำพันไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยจนบางครั้งเรามองใจคนนะโยมนี่ทำไมโยมใหม่มันรกยิ่งกว่าป่าช้าอีกรกยิ่งกว่าป่าดงดิบอีกใจเรามันรกคุ้ยรกไปด้วยอารมณ์เพราะมันแหวกออกไม่เป็นพอเราฝึกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโดยการแบ่งตัวรู้เป็น2กลุ่มเนี่ยคุณจะเอาไว้ซ้ายไว้ขวาอะไรในเรื่องของคุณ ไม่ได้เกี่ยวให้คุณรู้ในใจคุณเองว่านี่คือข้างนี้นี่คือข้างนี้ใหม่ๆมันอาจจะมีความคิดเข้าไปช่วยว่ามันแยกนะนี่ข้างนอกนี่ข้างในนี่ข้างนอกนี่ข้างในนี่ใหม่ๆอ่ะมันจะมีความคิดเข้าไปช่วยก่อนไม่เป็นไรความคิดที่มันส่งเสริมที่จะส่งเสริมให้ตัวรู้มันรู้เรื่องนี้ปล่อยมันก่อนพอทำบ่อยๆชำนาญเข้าเดี๋ยวมันเลิกเองเหลือแต่รู้เข้าไปเรื่อยๆนะใหม่ๆมันจะมีตัวนั้นแต่ว่าเอ๊ะทำไมคิดนอกในต้องกดอีกไหมไม่ต้องปล่อยมันไม่งั้นคุณกดมืองอีกแน่ไม่ต้องแค่รู้ว่าเออนี่นอกนี่ในนะก็ปล่อยมันนั่นคือเป็นกระบวนการของการที่จะส่งเสริมไอ้ตัวรู้ที่เป็นตัวข้างในเนี่ยที่มีหน้าที่รู้ภายนอกภายในเนี่ยให้มันเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นการจะส่งเสริมให้มันเข้มแข็งและเติบโตเร็วขึ้นต้องขยันอยู่กับมันเหมือนเราขยันคิดอ่ะเราขยันคิดเลยคิดได้ตลอดใช่ไหมขยันอยู่กับความคิดจะเกิดตลอดนี่ถ้าขยันรู้เราก็จะรู้ได้ตลอดแล้วตัวรู้จะเกิดกับเราถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเราจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเร็วดึกตื่นขึ้นมาเวลามันตื่นนะตาจะดูอะไรได้ละเอียดขึ้นกว่าปกติที่เราเคยเป็นอยู่หูก็จะฟังเสียงอะไรได้ละเอียดขึ้นกว่าที่เราเคยเป็นอยู่ร่างกายเราเนี่ยจะรับรู้สัมผัสแต่บางคนมันชัดเจนขนาดหัวใจเต้นก็รู้เลือดไหลก็รู้มันเย็นร้อนอ่อนแข็งมันตึงมันหนักมันหย่อนมันเบาส่วนไหนมันรู้ขึ้นมาอย่าไปตกใจนั่นคือภาวะตื่นรู้เริ่มทำงานจมูกเนี่ยบางทีได้กลิ่นนะกลิ่นเนี่ยโอ้โหมันแยกและความละเอียดคมชัดมากเลยเวลาเรียนรู้รสนะมันจะรู้เลยว่ารสหายไปตอนไหนอันนี้เป็นการตื่นขึ้นมามันแสดงผลวัดว่าเออไอตัวรู้สึกตัวเรารู้ฟังเนี่ยเริ่มชำนาญขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มบ่อยขึ้นเริ่มเกิดขึ้นกับในชีวิตเรานั่นแหละแต่บางช่วงมันอาจจะไม่ค่อยหลับทำไงกันดี มันไม่ค่อยหลับแต่ต่อไปทำบ่อยๆเข้ามันจะรู้หลับมันจะเห็นร่างกายหลับแต่ใจมันรู้อยู่ไม่ต้องไปกลัวมันจะเห็นร่างกายหลับนอนหลับนอนกรนก็มันเองแหละเอ้าเห็นด้วยวะเฮ้ยเห็นร่างกายมันหลับแต่ใจมันรู้เห็นอยู่นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่บางคนไม่เข้าใจคิดโอ้ไม่หลับแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังไงก็ไลน์มาบอกแล้วกันถ้ามีปัญหาอะไรพวกนี้ก็มาช่วยแก้ให้หรือบางทีบางครั้งอ้าวถ้ามันเกินไปอ่ะหยุดก่อนไปวิ่งออกกำลังกายเล่นๆไปกินข้าวไปคุยกับเพื่อนก็เลิกแล้วหายแล้วไม่มีอะไรหรอกหยุดไปก่อนแต่บางครั้งมันพอมันตื่นขึ้นมาแล้วปุ๊บบางครั้งบางคนจะตกใจเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งอลังการแล้วผิดปกติกว่าที่ฉันเป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเจอเฉยๆเคยไหมเวลาเราเจอเรื่องอะไรใหม่ๆแล้วเราตกใจตื่นใจตื่นเต้นกับมันอ่ะแต่พอเจอบ่อยๆเป็นยังไงไม่ธรรมดาเฉยๆไม่มีอะไรหรอกท่านั้นแหละคือเราฝึกไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอ่ะบางคนฝึกอย่างนี้มาปุ๊บฉันจะทำไงอย่าไปต้องไปทำอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่เคยเห็นไม่เคยพบเราเหมือนกับเราไป
สมมติอ่ะเราไปพบสัตว์ประหลาดครั้งแรกอ่ะเราว่ามันประหลาดไหมแต่ไปเห็นมันบ่อยๆก็เป็นเรื่องปกติฉันได้กันอารมณ์ในใจเราบางทีมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่จะมีขึ้นมาแต่เราไม่เคยพบมันไงเราไม่เคยรู้มันเราเคยใช้แต่อารมณ์พวกปกติแค่นี้เองแต่พอเราไปทำปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราไปฝึกอ้าวนี่พูดเรื่องอะไรนี่พูดเรื่องที่หนึ่งที่สองอะกลุ่มหนึ่งแยกไป5ประเภทนี่แหละอย่าลืม5ประเภทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบสัมผัสกับเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการปกติด้วยแล้วก็ทำขึ้นด้วยด้วยการกดแล้วก็ปล่อยผ่านคืออย่างน้อยไอ้พวกเนี้ยมันให้คุณเกาะไม่ได้หรอกเสียงก็ให้คุณเกาะไม่ได้แต่ให้คุณรู้ได้คุณไม่มีสิทธิ์ไปเกาะมันหรอกมันหายไปแล้วเดี๋ยวจะมาพูดเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปแล้วได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเดี๋ยวก็หายไปแล้วแต่เดี๋ยวก็มาใหม่แล้วก็หายไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เกาะมันแต่คุณมีสิทธิ์รู้มันรู้ว่ามันมารู้มันหายไปคุณให้เอาจิตของคุณมาเลี้ยงทางนี้มาให้คุณชินทางนี้ให้มากก่อนให้คุณชินนะให้คุณจิตกับการรู้ทางนี้นะแล้วอ่ะให้มีหลักการสักอย่างก่อนเกิดไม่เอาหลังเกิดไม่เอาเอาที่มันกำลังเกิดนั่นแหละแล้วจึงกดทันบ้างไม่ทันบ้างแต่นั่นคือการทันพอรู้ทันแล้วแต่กดไม่ทันไม่เป็นไรพอรู้ทันแล้วก็ตัวรู้แบบธรรมชาติทำงานไงพอเรากดปุ๊บตัวรู้ในการกดทำขึ้นมันก็สลับไปเนี้ยรู้ธรรมชาติทำงานบ้างกดทำขึ้นบ้างธรรมชาติทำงานบ้างกดทำขึ้นบ้างมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือฝากหนึ่งคุณจะเอาไว้ข้างซ้ายข้างขวาอะไรคุณจะไปหาสติ๊กเกอร์ติดเอาก็แล้วแต่คุณเนอะคุณจะถนัดข้างไหนข้างนี้มันเยอะคุณจะไว้ข้างถนัดก็ได้ข้างนี้ไม่เยอะคุณจะไว้ข้างไม่ถนัดก็ได้แล้วแต่บางครั้งเรานอนบางทีเราไปนอนปุ๊บนอนไปเราลองทำเล่นๆนะบางทีไอ้ข้างไหนจะขึ้นเยอะก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติมันขึ้นเยอะหรือเรารู้เยอะต้องดูดีๆด้วยแต่มันขึ้นเยอะหรือเรารู้เยอะเพราะเรารู้ทุกครั้งที่เรารู้แล้วกดปุ๊บสังเกตดูนะเราฝึกงี้ปุ๊บพอมันคิดปั๊บพอเรารู้ปุ๊บมันคิดปั๊บนะกดปุ๊บเรื่องจะขาดแล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่พอมันคิดมาปุ๊บเรารู้ปั๊บกดปุ๊บเรื่องจะขาดแล้วเปลี่ยนจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องลากยาวแต่มันต้องดูว่าปริมาณของตัวรู้ที่เราฝึกข้างนอกเนี่ยมันไวไหมถ้ามันไวบางทีนะมันจบไปสัก 2-3 เรื่องเราค่อยรู้ทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยแสดงว่าตัวนี้มันไม่ชำมันอ่อนแอมันไม่ว่องไวแล้วแล้วมาซ้อมมาต่อพอซ้อมมาต่อมันคิดแค่เรื่องหนึ่งปุ๊บรู้ปุ๊บกดปั๊บแล้วพอทำมากๆอย่าไปตกใจข้างในบางทีหัวมันจะกลวงเหมือนคนปัญญาอ่อนเลยละเฮ้ยกูไม่คิดอะไรเลยวะแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วคิดการคิดงานยังไงเนี่ยมันจะมาเป็นขบวนแล้วเอ๊ะการงานของเรามีเยอะแยะมากมายแล้วจะเรื่องอ่ะไม่ต้องกลัวมันจะเหลือไอ้ความคิดว่าเฟ้อฟะเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไร้สาระอะไรเนี่ยมันจะถูกล้างไปมันจะเหลือแต่ความคิดที่จำเป็นเรื่องไหนจำเป็นแล้วมันจะคิดได้ดีเพราะมันมีความสงบในตัวจะคิดเรื่องนั้นได้ดีเรื่องนั้นเลือกซึ้งคิดทั้งปัญหาแง่มุมปัญหาวิธีการทำวิธีการรักษาวิธีการป้องกันมันจะยาวไปเลยแล้วก็จะจบพอจบปุ๊บมันก็เลิกแล้วมันเหมือนกับชักขึ้นมาแล้วก็ผักใส่ลิ้นชักมันเป็นได้ขนาดนั้นนะอย่าบอกให้สามารถจะชักขึ้นมาตอนไหนก็ได้แล้วสามารถจะผลักใส่โดยตอนไหนก็ได้จริงๆความคิดเหมือนน้ำที่มันไหลอยู่แล้วแต่เราชอบไปตักมันเฉยแต่ถ้าเราหยุดพฤติกรรมเรานะมันคิดไปจะไม่ตักปุ๊บเนี่ยเขาบอกเราชักใจเรากลับแต่ปล่อยความคิดให้ไหลตามเดิมเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็ไปเอามันมานะนี่คือเรื่องข้างนอก 4-5 เรื่องเนี่ยฝึกเข้าไปส่วนเรื่องข้างในคือเรื่องข้างนามมี2เรื่องบอกไปแล้วไอ้ตัวหนึ่งคือตัวที่มันรู้ได้ทั้งไอ้2ตัวเนี่ยมันนึกถึงว่าเหมือนเรามีคนอยู่3คนเราเป็นคนหนึ่งแล้วก็มีอีก2คนอยู่ข้างๆเขาอยากกระตุกแขนซ้ายเราเรื่อยไอ้ข้างในก็กระตุกทีนึงไอ้ข้างนอกก็ตุกทีนึงแต่เราไม่ไปเราก็เดินของเราไปเรื่อยๆแต่เรารู้ว่ามีใครมาสะกิดเราไอ้ตัวรู้ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพอกพูนและพัฒนาให้เข้มแข็งตัวนี้นะงั้นเวลามันจะพอกพูนและเข้มแข็งยังไงคือมันก็รู้ไอ้2ตัวนั่นแหละมันจะเอาไอ้2ตัวนั้นเป็นอุปกรณ์ให้ตัวมันเองเช่นรู้ว่าคิดแล้วปล่อยผ่านรู้ได้ยินแล้วก็ปล่อยผ่านมันจะเอาอายตนะเอาเรื่องทั้ง6เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ให้มันในการรู้
นี่เป็นตัวรู้ตัวที่หนึ่งนะส่วนตัวรู้ตัวที่สองคือความคิดและอารมณ์นั่นแหละเป็นอุปกรณ์ในการฝึกตัวรู้ให้เข้มแข็งตัวรู้ตรงเนี้ยเราไม่ได้กดเพราะเราไม่มีมือสามมือถ้าเรามีมือสามมือเราก็กดไอ้นี่ด้วยตัวรู้ที่เราไม่ได้กดนะแต่ว่ามันจะได้แต้มจากการรู้ข้างนี้จากการรู้ข้างนี้เข้ามาเรื่อยๆพอมันได้แต้มทุกครั้งมันจะเริ่มสบายขึ้น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 ง่ายๆชีวิตจะง่ายๆขึ้นสบายขึ้นเวลาโกรธขึ้นมาบางทีวูบเดียวหายเลยเราไม่รู้เรื่องเลยซ้ำไปถ้าเราฝึกบ่อยๆเอ้ามันโกรธเมื่อกี้แวบเดียวไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนานเป็นเดือนเป็นปีบางทีเป็นหลายวันบางทีเป็นชั่วโมงมันจะค่อยๆลดลงเพราะว่าความคิดทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดนะถ้าตัวรู้ไม่เข้าไปร่วมปุ๊บมันไม่มีกำลังหรอกมันหมดไปไวๆเนี่ยอุปมาเหมือนเพื่อนมาเยี่ยมเราอะถ้าเราไม่ไปอะแล้วมันจะทำยังไงแต่ถ้าเราไปกับมันเนี่ยยาวนะจะบอกให้เรื่องยาวแต่ถ้าไม่ไปนะเราไม่ไปด้วยแล้วไม่เปิดประตูให้มันเข้าบ้านด้วยมันจะทำไงมันจะยืนอยู่ตากแดดอย่างนั้นได้ไหมไม่หรอกเดี๋ยวมันไปเองมันจะหมดเขตปัจจัยได้ไวที่สุดเลยงั้นเราก็เอาไว้อีกครั้งเนี้ยเวลามันคิดนึกมันพ่อชอบใจไม่ชอบใจแล้วอารมณ์ข้างในนี่มันจะมีความหลากหลายมากเลยนะไม่รู้ยังรู้เลยไม่รู้คืออารมณ์หนึ่งที่เรารู้นะว่าเมื่อกี้ฉันไม่รู้นี่หว่านั่นแหละคืออารมณ์หนึ่งที่ตัวรู้มันรู้ไม่เข้าใจยังเข้าใจเลย รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละคืออารมณ์หนึ่งไอ้ความไม่เข้าใจนี่เป็นอารมณ์หนึ่งที่เราเข้าใจว่าไม่เข้าใจเนี่ยมันจะมีตัวรู้ว่าเออนี่อาการไม่เข้าใจนะแล้วอาการของอารมณ์ข้างในที่เป็นมายาต่างๆเนี่ยจะเริ่มชัดเจนขึ้นอ๋ออันนี้ความไม่เข้าใจอ๋ออันนี้ความว่างอ๋ออันนี้ความไม่รู้อ๋ออันนี้ความสงสัยอ๋ออันนี้ยิ่งเผลอนะยิ่งรู้เผลอยิ่งดีเพราะนั่นแหละตัวรู้ไม่ได้รู้อาการเผลอเพลินเผลอเพ่งอะไรก็ตามเผลอยิ่งรู้อาการเผลอเนี่ยนะพอเราทำไปบ่อยๆกระบวนการข้างในมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้เวลาเราฝึกตัวรู้เข้มแข็งแล้วนะทีแรกอ่ะมันจะเกิดเห็นอาการวูบไหวของตัวรู้ก่อนวูบมันเอียงไปแล้วนะต่อมาจะเป็นคำอธิจะมาจะเป็นภาพเพราะกระบวนการเกิดความคิดนะจิตมันเอียงไปก่อนเนี่ยคิดแล้วนะแต่เรายังไม่รู้จักต่อมามันจะเป็นภาพวูบขึ้นมาพอเป็นภาพวูบขึ้นมาปุ๊บจะมีคำอธิบายประกอบสังเกตดูเราไม่ค่อยทันเราค่อยทันแค่อธิบายคำอธิบายประกอบเฉยๆเราปัจจุบันเนี้ยว่ามันพูดเรื่องนั้นมันพูดเรื่องนี้เราทันแค่คำอธิบายไอ้การประกอบภาพเรื่องนั้นเฉยๆแต่เราไม่ทันเห็นภาพหรอกพอเลยจากนี้ไปมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นการกระทำแล้วถ้าเราไม่หยุดนะจะเริ่มแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเริ่มร่วมไปกับมันแล้วถ้าเรายังรู้ไม่ทันอีกอ้าวจบเรื่องไปแล้วก็ตั้งต้นรอบใหม่แต่ตั้งต้นรอบใหม่ของเราเนี่ยมันส่งผลให้ข้างนี้มีกำลังนะจบแล้วอ่ะฉะนั้นพอเราฝึกงี้ปั๊บเนี่ยนะต่อไปเราแค่รู้ปุ๊บแล้วมันไหววับมันจะกลับยังไม่ทันเลยว่ามันคืออะไรแต่รู้ปุ๊บแล้วไหววับบางทีมันรู้ไปเลยว่ามันคืออะไรแต่มันก็หายไปทันทีเลยมันจะค่อยๆขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาด้วยปริมาณของตัวรู้นี่เราจะเข้มแข็งขนาดไหนชำนาญขนาดไหนว่องไวขนาดไหนอันนี้ก็อยู่กับความคุ้นชินที่จิตที่เราจะพาจิตพาสติพาสมาธิพาปัญญามาคุ้นชินกับไอ้นี้ให้มากขึ้นนี่คือกระบวนการของมันหลักการมันประมาณนี้แหละเอาแค่นี้ไปทำให้ได้แล้วขั้นตอนที่2คือเมื่อมันตัวนี้มันเกิดขึ้นมากเข้ามาครับขั้นตอนที่2คือส่งเสริมให้มันเข้มแข็งคือต้องฝืนตัวเองไม่สมยอมกับมันทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ปฏิเสธด้วยเพราะไม่สมยอมนี่ต้องทำให้เป็นคือมันจะคิดอะไรมาก็ตามเนี่ยมันอยากไปอยากทำอยากทำมันให้เหตุผลสารพัดสารเพไปเลยแหละให้เยอะเลยต้องทำให้ได้นะไม่ทำไม่ได้นะมันจะเสียหายนะไม่ทำลองดูมันเพื่อให้ฝืนให้ตัวรู้เนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นไม่งั้นแล้วบางครั้งไอ้ความคิดเนี่ยมันเอาเหตุผลแต่ไม่ได้เอาเหตุปัจจัยมันเอาเหตุผลเอาความอยากในการส่งเสริมที่จะมาหลอกล่อให้เราทำตามพอไปทำไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยตัวอย่างเช่นสมมติอาตมาจะตั้งใจเดินจงกรมอยู่นิดนึงเดินจงกรมนะถ้าอยู่ที่วัดนะตั้งใจจะเดินจงกรมแค่ตั้งใจเดินจงกรมนะ
ความคิดมันขึ้นมาเต็มหมดเลยไอ้นั่นยังไม่ทำไอ้นี่ยังไม่ทำไอ้นู่นยังไม่ทำไอ้นั่นยังไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวไอ้นั่นจะเสียไอ้นู่นจะเสียนะเดี๋ยวคนนู้นจะมาเดี๋ยวคนนี้จะมานะห้องยังไม่ทำความสะอาดโอ้ยสารพัดเรื่องเลยคนไทยถ้าเราไปตามมันเลิกเดินจงกรมแล้วเรายาเลยทีนี้ไอ้นี่บางทีคิด 4-5 เรื่องไม่ได้ทำสักเรื่องไปไหนไม่รู้เนี่ยมันต้องฝืนเฮ้ยใจเย็นก่อนตอนนี้ทำไอ้นี่ก่อนต้องฝืนจนกระทั่งอารมณ์นั้นมันดับไปก่อนอันนี้คือขั้นตอนที่2ที่จะทำให้ตัวรู้เนี่ยเสริมตัวรู้ให้มันเข้มแข็งเร็วขึ้นแต่ถ้าเราพอเหตุผลมันว่ามาเราอ่อนตามมาหมดเลยทีนี้นี่เราจะติดเหตุผลเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าไอ้เหตุผลทั้งหมดอ่ะมันเบื้องหลังมันขึ้นมาจากตัณหาคือความทยานอยากของเราเองแต่มันฉาบทาด้วยเหตุผลมีหมดแหละเหตุผลจะโกรธคนอื่นอ่ะมีหมดแหละแต่ถ้าเราฝืนอย่างนี้นะฝืนอย่างนี้นะเฮ้ยตอนนี้เอานี่ก่อนอยู่กับปัจจุบันก่อนทวงมันทวงติงมันไม่ทำตามนี่ขั้นตอนที่จะเสริมไอ้ตัวนี้ให้เร็วขึ้นนะแล้วถ้าทำตามนะมันก็ต้องมีขั้นตอนที่แรกคือฝึกออกก่อนจนไอ้ภาวะรู้เนี่ยอิสระก่อนพอภาวะรู้อิสระปุ๊บมันจะเริ่มแยกตัวเองเป็นว่าอันไหนควรเข้าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำมันจะรู้ขั้นตอนที่2ในการฝืนถ้าฝืนได้บ่อยๆคนนั้นเพื่อนแบบบางคนมาฝืนปุ๊บเนี่ยมันจะตื่นตัวแล้วเข้มแข็งเร็วอ้าวมันอยากกินมันยังไม่หิวเลยยังไม่หิวเลยบางทีอยากกินวันหิวข้าวมันต้องไปกินร้านนู้นร้านนี้ด้วยร้านข้างหน้าไม่ได้อะเพราะร้านนู้นอร่อยเนี่ยเอาละเหตุผลมาเตรียมเพียบต้องไปนั่งห้องแอร์ต้องไปกินอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปหาอาหารซูชิอันนั้นอันนี้มึงกินเพื่ออะไรเนี่ยฮะกินข้าวเพื่อมันอิ่มมันหายหิวบางทีนะเหตุผลมาแล้วก็ว่ามันสมยอมว่าเอ้าเรามีสตังค์นี่เราก็ใช้ได้นี่เนี่ยแต่สตังค์ที่เราใช้นั่นน่ะมันใช้เพื่ออะไรสนองกิเลสหรือสนองพุทธะสนองธรรมะหรือสนองมารถ้าสนองมารวันไหนสนองไม่ได้เถอะมารมันจะกระย่ำคอเอาไม่เลิกนะเนี่ยคือกระบวนการตัวที่2 ส่วนกระบวนการตัวที่3คือกระบวนการในการปล่อยอะไรเกิดขึ้นนี่ไร้เจตนาไร้การกระทำไร้ความพยายามใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้ก็เกิดเองหายเองเกิดเองหายเองเพราะเขาก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนี่คือตอนที่3ที่มันจะพาเราหลุดเราพ้นเพราะว่าเราฝืนมาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีการเรียนรู้อารมณ์เหล่านั้นได้เยอะขึ้นเรียนรู้ความเกิดขึ้นแตกสลายของมันได้ถี่ขึ้นมันก็เลยจะทำให้จิตใจเราเข้าใจสภาวะทุกอย่างเหมือนกันหมดในความแตกต่างมีความเหมือนกันไงนี่แหละมันก็เลยทำให้ใจเราอยู่กับมันได้อย่างเยือกเย็นท่ามกลางไฟหลอมไฟมันล้อมเราหมดเลยไฟไม่ต้องหกกองมันล้อมเราอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราอยู่กับมันได้เป็นเนี่ยโหอยู่จะอย่างเยือกเย็นท่ามกลางไฟที่เร่าร้อนทั้งหกกองเลยไฟก็คือไฟแต่เราไม่เข้าใกล้มันก็แล้วไปเราจะไม่ต้องร้อนด้วยเหรอถ้าเราไม่เข้าใกล้มันแต่ตัวไฟมันก็ร้อนตัวเองมันอยู่แล้วถ้าเราไปเข้าใกล้ต่างหากเราจึงร้อนแต่ถ้าเราไปสมยอมด้วยมันก็เผาเราเสร็จเรียบร้อยทุกข์ก็คือทุกข์นั่นแหละแล้วเราทำไมเราจะต้องไปอะไรกับมันด้วยถึงไปทำอะไรกับมันมันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมแหละหรือมันดีกว่าเดิมนี่แหละทั้งหมดคือกระบวนการในการเราทำไงเราต้องฝึกออกให้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ฝืนเพื่อจะเรียนรู้ให้จบแล้วผลสุดท้ายจิตเข้าใจก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วผลสุดท้ายการภาวนาทั้งหมดเหมือนไม่ได้ภาวนาชีวิตภาวนาจะเป็นชีวิตแบบธรรมดาเหมือนกับที่เราเป็นอยู่นี่แหละไม่ใช่ต้องมาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้และให้เข้าใจให้ดีๆว่าเวลาเราเห็นไอ้ตัวนี้นะเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วจะไปกดกันตอนไหนเนี่ยสงสัยละมีคำถามไหมในตรงจุดเนี้ยที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยพอเข้าใจไหมเข้าใจหลักการแล้วนะสงสัยค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราฟังพระอาจารย์นะคะแล้วทีนี้เรารู้ว่าเราเผลอคือในระหว่างที่เราฟังเนี่ยเราประมวลผลเราคือเรามีสมาธิในการฟังแต่ว่าตาเราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นข้างนอกได้นอกจากฟังเสียงพระอาจารย์แล้วยังได้ยินเสียงเพื่อนขวดเอมิสที่ยินเสียงเครื่องคือแต่สาระ
รายังอยู่ที่คำพูดของพระอาจารย์นะคะแต่ในบางขณะเราเผลอไปเรารู้ว่าอ้อเราหลุดจากคำพูดของพระอาจารย์ตัวนั้นน่ะที่เราจะปวดเนี่ยเป็นตัวในตัวในแต่ฟังอาตมาจบไปขณะเป็นตัวนอกรู้ไหมหลักการฟังอ่ะถ้าฟังจบเป็นขณะเนี่ยนี่เรียกฝึกสมาธิจะดีมากๆเลยถ้าเด็กทำนี่นะจะดีมากๆเลยพอสนใจอะไรปุ๊บจะสนใจได้ยาวมันจบประโยคหนึ่งก็กด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 ไปเรื่อย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 ไม่รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เราตั้งใจจะกดไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวพอเขาจบเรื่องปุ๊บมันจะสรุปได้ทันทีว่าเขาพูดเรื่องอะไรแต่เราพอเราฟังไปแล้วเราไม่กดนะเราเถียงกันในใจอยู่เรื่อยๆอ่ะใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาถูกไม่ถูกโอ้ยมันก็เลยสรุปแล้วเฮ้ยเขาพูดเรื่องอะไรวะเพราะจิตมันไม่ทำหน้าที่ฟังอ่ะมันมีความคิดกับความอยากหรือบางสังเกตดูไหมบางคนนะเวลาถามปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ย เขาชอบมีคำตอบในใจเขานะถ้าเขาตอบตรงกับใจเขาเนี่ยเขาจะโอเคมากเลยแต่ถ้าอาจารย์ตอบขัดแย้งกับใจเขาเนี่ยอุ้ยไม่ใช่แล้วที่เราไม่รู้ปัญหาจริงๆคืออะไรเพราะเราจะมีฟันธงว่าเท่าอันนี้ตอบอย่างนี้นะฉันเชื่อเลยทั้งที่บางครั้งนะในใจเราอ่ะบางครั้งในใจเราอ่ะมันไม่มีคำตอบหรอกแต่ว่ามันมีความถูกใจอยู่ในนั่นเสร็จมันละเอียดมากไปเลยถ้าเราตอบผิดเพี้ยนไปจากที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยเอาละทีนี้ดูง่ายๆแต่วิธีปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันถ้าเขาเคยทำอย่างนี้พอมาทำอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะปฏิเสธแล้วเราไม่อยากให้ทุกคนปฏิเสธอะไรหรือยอมรับอะไรก่อนจะพิสูจน์เรื่องนั้นว่ามันคืออะไรถ้าคุณพิสูจน์ได้แล้วอ่ะมันเป็นยังไงล่ะคุณจะปฏิเสธที่คุณยอมรับเพราะว่าถ้าคุณปฏิเสธอย่างคุณเข้าใจดีกว่าเขาโยนอะไรให้พวกคุณทิ้งไปเลยโดยคุณไม่ได้พิสูจน์เลยนั่นไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นให้พิสูจน์ก่อนถ้ามันไม่ดีทิ้งไม่ได้ว่านี่ถ้ามันดีทําต่อก็ไม่ได้ว่านี่ก็เราก็ไม่ได้ว่ากันนี่เมื่อยปัญหานอกในมาแล้วเมื่อยกายใช่ไหมถ้าเมื่อยทั้งหมดเนี่ยร่างกายเนี่ยเดินขาแล้วมันเมื่อยนั่งแล้วมันเมื่อยปวดเมื่อยนี่คือข้างนอกมันเป็นผัสสะแต่ว่าอยากหายเมื่อยนี่สิคือข้างในมันเป็นอารมณ์มาพร้อมกันก็กดพร้อมกันแล้วก็ปล่อยพร้อมกันแล้วไปรู้ตันใหม่ต่อจะไปยากอะไรได้แต้มแล้วได้คะแนนแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันจะหายก็ช่างมันไม่หายก็ช่างมันได้แต้มแล้วก็เอาแล้วได้ตังค์แล้วก็จะไปอะไรอีกล่ะว่ามันจะไปยังไงก็ช่างหัวมันอะไรได้ตังค์แล้วก็จบดิประมาณนั้นได้สตางค์ก็เหมือนได้แต้มมันน่ะนะจะไปอะไรกับมันได้ตังค์แล้วไปแล้วเอาใหม่ต่อไปเก็บตังค์ไปเรื่อยๆใช่มั้ยจะไปสะสมอะไรกับมันกินแวบอันนึงมาหายไปละไม่ทันแล้วหายนั้นไอการสังเกตเนี่ยจะให้สังเกตเรื่องหนึ่งว่าเราต้องรู้จักว่าอันไหนคือร่างกายอันนี้สำคัญมากอันไหนคือสิ่งที่อาศัยร่างกายเกิดเราจะได้รู้จักชัดๆว่าร่างกายเราไม่เคยปวดไม่เคยเมื่อยไม่เคยเจ็บไม่เคยไข้ไม่เคยอะไรเลยร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ที่เป็นไม่ใช่ร่างกายก็เรียกว่าผัสสะคือสิ่งที่อาศัยร่างกายเกิดมันวัดได้ยังไงเมื่อสิ่งนั้นหายไปร่างกายเราลงเหลืออยู่เหมือนเดิมอย่างร้อนหรือเย็นอย่างเงี้ยร้อนเย็นไม่ใช่ตัวร่างกายไงแต่ตัวร่างกายคืออาการ32หัวจุดเท้าจุดหูนี่คือตัวร่างกายไงอย่างเมื่อยอย่างเงี้ยอย่างเมื่อยหลังเงี้ยไอ้ตัวหลังน่ะไม่ใช่เมื่อยนะแต่ตัวความเมื่อยเนี่ยมาอาศัยร่างกายเกิดพอความเมื่อยหายไปลองคลำดูสิหลังยังเหลืออยู่ไหมถ้าแสดงว่าถ้าหลังไม่เหลืออยู่แสดงว่าเป็นอันเดียวกันกับมันหลักการคิดง่ายๆแค่นี้มันเลยลงลึกไปถึงใจเหมือนกันโลภโกรธหลงไม่ใช่ใจไงถ้าเป็นอันเดียวกับใจก็ใจก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะเวลาโลภโกรธหลงหายไปแล้วใจอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยใจมันมีหน้าที่รู้อารมณ์โลภโกรธหลงมันเป็นอารมณ์มาผ่านใจอย่างเงี้ยหลักเดียวกันร่างกายเราเนี่ยตัวเคลื่อนไหวไม่ใช่ร่างกายนะเพราะถ้ามันเป็นเดียวร่างกายปุ๊บเราจะเข้าใจว่ามันไม่สามารถคนไปเป็นอัมพาตคนจะไม่เป็นอัมพาตหรอก
เพราะที่คนเป็นอัมพุพาอ๋อมันเหลือแต่ร่างกายแขนขาเหมือนเดิมแต่เคลื่อนไหวมันหายไปอย่างเงี้ยเวลาเมื่อยแสดงเมื่อยร่างกายน่ะไม่ใช่ตัวร่างกายแต่เป็นสู่สิ่งอาศัยร่างกายเกิดกดข้างนอกมันเป็นสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้เจ็บปวดเมื่อยเพลียนี่เป็นภาวะที่อาศัยร่างกายเกิดร่างกายมันก็ค่อยแก่ไปเรื่อยๆตามเรื่องของมันนั่นแหละแก่ไม่ทันมันก็ตายก่อนเดี๋ยวมันก็เป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นไอ้โรคทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวร่างกายมันเป็นแค่ว่ามันมีเหตุปัจจัยเหมาะสมมันก็อาศัยร่างกายเกิดเราจึงกดว่ามันคือผัสสะข้างนอกทั้งหมดหมดน่ะมันก็เลยเหมือนหูเนี่ยกับเสียงเนี่ยอันเดียวกันป่ะนั่นเสียงหูก็อยู่เนี่ยเสียงก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปอ๋อถึงว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันบางครั้งก็ได้ยินบางครั้งก็ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยอ๋อก็แค่นั้นเองตากับรูปเหมือนกันตากับรูปเนี่ยตาก็อยู่เนี่ยรูปก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปเท่าตากับรูปเป็นอันเดียวกันพอภาพมันหายไปตาต้องหายด้วยเนี่ยแค่เนี้ยคิดง่ายๆแบบจะไปคิดอะไรลึกซึ้งอ่ะธรรมะมันเรื่องซื่อๆง่ายๆนี่นะไม่ใช่เรื่องอะไรโอ้โหทำไมเนี่ยบางคนว่าอาจารย์ไม่เห็นพูดเรื่องขันธ์5เลยพูดเรื่องธาตุ4เลยเรื่องอายตนะ12เรื่องนู่นนี่กำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละถ้าใส่ขันธ์5ไปอายตนะ12เข้าไปเราก็จะงงเป็นไก่ตาแตกอีกอะอะไรอะไรอะไรขนาดนี้อย่างใกล้ๆอ้าวคือเสียงอะไรสมมติถ้าเราเดินปุ๊บเดินอยู่ปุ๊บใช่ไหมมันจะดังตึ้งตึ้งตึ้งอยู่ในหัวเนี่ยนะอันนั้นคือเสียงข้างนอกทั้งคู่เพราะบางครั้งถ้าจิตเรานิ่งอยู่เราจะเห็นการสั่นสะเทือนของมันเต็มเลยเพราะการเดินและการกระแทกเนี่ยจะมีการสั่นสะเทือนของร่างกายนี่เสียงข้างนอกแต่ว่าเอ๊ะเสียงอะไรวะอันนี้แหละคือข้างในกดมันทั้งข้างนอกข้างในเลยแล้วก็ได้สแตมป์ก็ทิ้งถูกต้องแต่มันจะได้ยินในหัวของเราเนี่ยเออมันได้ยินทั้งตึงตึงตึงมันอะไรมันค้างอื้ออื้ออื้ออ่ะ คือถ้ามันเป็นแล้วมันมีคำอธิบายหรือคำภาคหรือคำสงสัยเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็นคำภาคคำอธิบายคำสงสัยนั่นคือข้างในแต่ถ้ามันได้ยินแค่นั้นน่ะมันอื้อ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 เคยหูอื้อไหมหูอื้อเคยเป็นไหมเออนั่งเครื่องบินแล้วหูอื้อเนี่ยต้องกลืนน้ำลายอึกหนึ่งเนี่ยไอ้หูอื้อเป็นข้างนอกหรือข้างในหูอื้อเนี่ยเป็นข้างนอกหรือข้างในเออแต่อยากหายหูอื้อเนี่ยพยายามกลืนน้ำลายอะไรมั่งเนี่ยคือข้างในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาบอกให้แยกนอกแยกในก็จะคิดหาแล้วอันไหนนอกอันไหนในให้สังเกตง่ายๆข้างนอกให้สังเกตเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นหลักเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นหลักเลยให้สังเกตง่ายๆเกิดปัจจุบันเป็นหลักเลยแต่เรื่องข้างในเป็นเรื่องอดีตอนาคตละเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นจะทำยังไงกับมันดีวะอันนี้คืออดีตอนาคตละประมาณเนี้ยค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวจะค่อยๆแยกเองมันมีอะไรอีกไหมไม่มีเดี๋ยวเราจะลองไปฝึกกันดูสิเออบ้าพูดไปแล้วมันเป็นนอกนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคำตอบไม่ตรงใจเขาเนี่ยคำตอบไม่ตรงใจเขาเห็นไหมนั่นก็เป็นปัจจุบันทั้งหมดก็ใช่สิเนี่ยบางคำเขามีความตั้งใจมันต้องข้างในสิใช่ไหมเขามีความรู้สึกว่าเขามีคำตอบอยู่ครับพอตอบสวนจากคำตอบเขาดับไปได้นี่แหละคือความบางทีเราก็สงสัยสิ่งที่คำตอบของเราเหมือนกันมันจึงถามแต่ความจริงเป็นความจริงมันก็ใช่อะไรอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกที่มันเดินเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งความรู้สึกตอนปัจจุบันไม่ใช่อดีตนะใช่แล้วมันก็จะเป็นข้างนอกที่ต้องไปลง
อันนี้เขากดอยู่เขากดอยู่อันนี้แต่ก็เป็นคนแบบความคิดหยิบย่อยเยอะนี่จะบอกให้อธิบายให้ก็ได้ว่าจะให้ข้างในให้ด้วยก็ได้ไอ้ตัวที่รู้ว่ามันตึงตึงไอ้รู้ที่มันปวดร้อนร้อนร้อนนั่นนะไอ้ตัวนั้นแหละตัวข้างในแต่ไอ้ตัวร่างกายเนี่ยคือตัวข้างนอกไอ้ตัวที่รู้อยู่เนี่ยเนี่ยก็ตัวข้างในแต่ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่จะไปกดมันเราแค่เก็บแต้มใส่มันเฉยๆแต่ว่าเวลามันคิดนึกอะไรขึ้นมาปุ๊บอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งละที่มันเป็นข้างในล้วนๆเราก็รู้มันเหมือนกันไอ้ตัวนี้อาตมาเลยไม่ค่อยได้อธิบายถ้าอธิบายพวกเราจะงงไปอีกนะขัดแย้งขัดที่นั่นแหละคือบางเรื่องอ้าวทำก่อนค่อยๆทำค่อยๆไปอย่างง่วงง่วงนี่แหละข้อเถียงข้อโต้แย้งกันเยอะเลยง่วงนี่แหละง่วงเป็นข้างนอกก็ข้างในปะเรากดสองฮะง่วงจะเป็นข้างนอกเลยง่วงก็เป็นปัจจุบันด้วยนะง่วงนี่มันเกิดจากข้างนอกหรือข้างในไปค้นหาคำตอบมาให้ทีนะฮะง่วงเนี่ยมันจะเกิดจากข้างนอกหรือข้างในข้างในแล้วก็กดเพราะว่าง่วงเป็นข้างนอกข้างในโมกง่วงก็คือข้างนอกอยากเราก็คือข้างในรู้สึกแอบง่วงแต่บางครั้งนะไอการง่วงเนี่ยมันจากจิตที่มันหดหูก็มีหดหูหรือจิตที่มันไปจิตที่มันไม่ตื่นอ่ะพอจิตไม่ตื่นปุ๊บมันสะสมกำลังขึ้นมาแสดงที่ร่างกายแสดงการให้มันเมื่อยมันอ่อนมันเพลียมันหลับตามันจะหลับอยากจะสลบเนี่ยก็มีหรือว่ากินข้าวอิ่มๆนี่นะทั้งใจที่ยังอยากตื่นอยู่อีกก็มีมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเลยกินข้าวอิ่มๆโอ้แล้วไฟธาตุกำลังจะย่อยเนี่ยเอานะก็มีนั่นคือเอางี้ถ้าอะไรก็ตามที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ตีไปก่อนข้างใดข้างหนึ่งแล้วค่อยๆว่าไปอย่าไปอะไรกับมันมากบางทีมันเอาคนนี้แหละไม่รู้ว่าใครจะว่าใครกูเอาคนเนี้ยตีไปก่อนเพราะว่าเราบางครั้งเราไม่ได้ต้องการอะไรต้องการแค่ฝึกตัวรู้อย่าลืมประเด็นสิเราต้องการเก็บเงินเราไม่ต้องการเก็บสิ่งที่มาทำให้เกิดเงินไม่ต้องการเอาแค่รู้ไปก่อนทิ้งไปอันนี้ไม่เข้าใจก็ทิ้งไปก่อนเอาเฉพาะเป็นหลักไปก่อนอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจเฉพาะตัวก็ได้แต่มีข้อประวัติกันอยู่ไงเอ้าคำตอบอาจจะคัดในใจได้การดูจิตเนี่ยคือดูความรู้สึกกับความคิดทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเห็นความคิดที่คิดข้างในถ้าเรารู้ความรู้สึกมันก็คือรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยแต่เรารู้อยู่ที่ไหนโยมกำลังพูดตัวที่สามอยู่ตัวรู้ตัวที่สามอยู่แต่โยมยังไม่เข้าใจตัวรู้ตัวที่สามเนี่ยที่มันรู้ทั้งนอกทั้งในได้เนี่ยโยมยังไม่เข้าใจมันโยมยังไม่เข้าใจมันเลยยังงงมันอยู่คำถามของโยมนะใช่ไหมอ้าวตัวรู้มันก็รู้อยู่แล้วก็รู้คิดอยู่ใช่ไหมรู้คิดอยู่ด้วยรู้อยู่ด้วยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวรู้แต่ไอ้ตัวคิดเนี่ยเป็นตัวถูกรู้อ้าวแยกให้ดีๆเราจะเอากดไอ้ตัวถูกรู้นั้นเราไม่ได้กดตัวรู้เพราะตัวรู้เนี่ยมันได้อยู่แล้วเมื่อเอาทั้งสองตัวมาบวกกันแล้วนั่นแหละคือยอดของตัวรู้ประมาณนี้โยมันกำลังงงกับไอ้ตัวนี้อยู่มีอยู่แต่ยังงงกับมันอยู่นั่นแหละแล้วก็กดไปนั่นแหละได้แต้มแล้วกดข้างในมันก็อยู่ข้างในเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงยางว่าจะสั่งยังครับที่มันเหมือนอยู่ข้างในเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงอีกอันหนึ่งเป็นตัวอีกอันหนึ่งเป็นตัวละครอีกอันหนึ่งเป็นคนดูละครงงอีกไหมเคยไปดูละครไหมล่ะเขาแสดงไปสิแล้วก็คนดูเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเล่นละครกันเนี่ย
ก็ไอ้พวกนั้นก็แสดงไปที่เราก็นั่งดูอันนั่นแหละเราจะทำยังไงเราจะนั่งดูทุกเรื่องราวของชีวิตโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าไปยุ่งกับมันแล้วก็เรียนรู้ความเป็นใจของมันเนี่ยได้เข้าใจไหมลองไปฝึกดูสิอ้าวลองกระจายไปฝึกดูสิแล้วมีปัญหาอะไรลองมาคุยกันสักพักหนึ่งเปลี่ยนยาบทด้วยตามประเด็นดีนะคนไหนอยู่ได้ก็อยู่คนไหนอยู่ไม่ได้ก็ไป ไม่ว่ากันตามอิสระแต่คนที่จะสมัครต้องอยู่แล้วเชิญร้องเพลงกับอาจารย์พร้อมกัน